ทริปนี้ทริปอีสานนะครับออกจากบ้านตอน 5:00 น.นะใช่ค่ะประมาณ 4:45 ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไปเจอกันบายเมื่อคืนเรามาถึงนี่ตอนประมาณเกือบ 3:00 น.ฮะ 3:00 น. 3:00 น.ใช้เวลาเดินทางมาประมาณ 7 ชั่วโมงมีช่วงผ่านทางผ่านด้วย2จุด2จุด2จุดใหญ่แต่ก็โอเคเนาะผ่านมาได้อย่างก็ตื่นเต้นเล็กน้อยใช่เพราะว่าน้ำเป็นน้ำผ่านนะคะก็ไม่ได้เยอะแบบเข้ารถอะไรเงี้ยแต่ก็ดึกกันไปใช่ค่ะครับวันนี้นะครับเราจะกลับมาที่บึงกาฬนะครับเราจะมาดูครับที่พักกันที่เขาเรียกว่าเรือนเคียงบึงนะครับปีที่แล้วนะครับเราได้มาพักที่นี่นะครับปีนี้เรากลับมาใหม่ไปดูกันครับว่าปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไปครับครับเจ้าของสวัสดีครับพี่จรูนครับผมสวัสดีครับนี่ครับพี่จรูนครับเจ้าของที่นี่ครับ1ปีผ่านไปเราทำอะไรไปบ้างครับพี่1ปีผ่านไปก็เราสร้างตัวห้องโมเดิร์นตัวที่ครูไปนอนอ่ะเย้5หลังนะครับครับแล้วก็หลังมีหลังเดิมอ่ะหลังหนึ่งแต่ปีนี้มีนโยบายจะเพิ่มอีก4ห้องโอ้โหเจ๋งมากปังมากแล้วบอกเลยว่าเต็มทุกปีนะครับเต็มเอาจริงใครจะมาบึงกาฬเนี่ยผมว่าก็ต้องที่นี่แหละขอบคุณครับนะครับแล้วก็บึงโขงหลงขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับเพ่0819546462ครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับพี่ครับครับคุณครับครับไปดูกันต่อนะครับยังไม่จบครั้งที่แล้วมานอนเรือหลังนี้ก็ดีแล้วนะครับแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรือนไทยแหละมีน้ำอลังการแบบนี้แน่นอนครับมีบริการหลายอย่างมากมีเจ็ตสกีติดต่อพี่จรูนได้นะครับแล้วก็สำคัญสุดคือการนั่งเรือไปกราบปูฮือลือที่ตรงเกาะกลางน้ำนะครับแล้วบอกเลยนะครับจากประสบการณ์ผมนะที่ไปมาหลายๆที่นะครับเมื่อไหร่ที่เราเห็นเจ้าของนะได้ลงมือทำอะไรเองอย่างสนุกสนานรับรองเลยครับที่นั่นนะครับจะเป็นที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเจ้าของครับดูแลเราดุจญาติมิตรจริงๆนะครับอย่างเช่นที่นี่ครับผมThank you.
อนนี้อยู่ที่ร้านเรียกว่าหลบมุมซอย8นะครับแมสพร้อมครับเขาเรียกว่า new normal แมสพร้อมความศรัทธาพร้อมเดี๋ยวเราจะไปไหว้พ่อปู่กลางน้ำกันนะครับลงเรือครับไกลไหมพี่ประมาณ5กิโลครับโอ้ประมาณ5กิโลพี่ก็บอกเป็นดินทรายไม่ได้หยีเท้า